ันคล้ายๆกับเกม Identity V เลยนะคะซึ่งเราต้องคอยปั่นไฟไปด้วยแล้วก็ต้องค่อยมาแล้วข้างหลังนั่นหูยสวีดัสสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเอาแล้ววันนี้นะคะพี่นิวก็มาอยู่ในเกมโรบล็อกอีกเหมือนเดิมนะคะและในวันนี้นะพี่นิวก็มาเล่นในแมปที่ชื่อว่าไฟนอลไนท์นั่นเองนะคะแปลเป็นไทยก็คือคืนสุดท้ายโหแค่ชื่อแมปก็รู้สึกว่าจะสยองขวัญ นิดๆแล้วนะคะก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่าในแมปนี้เป็นแนวโฮลเลอร์นะนี่เลยนะคะก็เป็นแนวสยองขวัญอะไรแบบนี้นะดูจากภาพปกเกมแล้วนะคะก็จะมีนี่เลยผีตัวตลกเพนนี่ไวท์นะคะแล้วก็ไมเคิลเมเยอร์นะคิดว่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะทุกคนส่วนตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะคะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะก็พี่นิวนะได้ลองเข้าไปเล่นดูสักแป๊บหนึ่งนะคะกับในแมปไฟนอลไนท์เนี่ยก็ปรากฏว่าโหจะบอกเลยนะคะว่ามันเป็นแบบใหม่ที่ดีมากๆเลยนะคะ wow. และก็ในแมปนี้นะคะเป็นการเล่นคล้ายๆกับเกมนี้เลยเกม Identity V นะคะเหมือนเลยนะมันคล้ายๆอยากรู้ว่ามันคล้ายๆในเกม Identity V ยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะพี่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรเนี่ยโอ้โหสกินน่ากลัวมากเลยทุกคนดูดิอ่ะตอนนี้มีผู้เล่นอยู่3คนด้วยกันนะคะมันก็ใช่เราเลือกแมปนะตอนนี้เราไปที่แมป Future Lab นะกำลังโหลดเข้ามินิแมปนะทุกคนอ่ะมาดูกันนะดูกันว่าพี่นิวเนี่ยจะได้เป็นอะไรรู้สึกว่าพี่นิวเนี่ยไม่ได้ถูกสุ่มเป็นตัวฆาตกรนะคะพี่นิวก็เป็นแค่คนธรรมดานั่นเองนะที่คอยหนีผีอะไรแบบนี้นี่เลยจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องปั่นไฟนะทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็น power supply นะคะเราต้องทำการปั่นไฟนั่นเองนะเป็นแบบนี้เลยนะคะถึงได้บอกว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันคล้ายๆกับเกม Identity V เลยนะคะซึ่งเราต้องคอยปั่นไฟไปด้วยแล้วก็ต้องค่อยมาแล้วข้างหลังนั่นหูหุยมาแล้วหูดูดิโอ้ยผีตัวตลกเพนนี่ไวท์เพื่อนมันมาแล้วนะโอ้ยให้ตายเถอะยังปั่นไม่ทันเสร็จเลยมันมาแล้วมันตามเราคนเดียวด้วยลงไปเลยลงไปเปิดประตูโอ้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนมันตามอีกแล้วโอ้โหทำไมมันตามมาถูกแล้วเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะจะตายเถอะปีนได้ไหมเนี่ยปีนได้ด้วยโอ้ยโอ้ไม่กล้ามองลงไปเลยโอ้ไม่ก็พระเจ้าช่วยทอดกล้วยโอ้ยมันยังตามมาอยู่อีกโอ้โหโอ้ใจเย็นดิพวกโอ้ยไปทางนี้แล้วกันนะตามไม่เลิกนะทุกคนรู้สึกว่ามันตามเราไม่เลิกเลยนะจะเอาเราให้ได้เลยใช่ไหมตายเถอะทางตันไปเนี่ยโอ้โหห้องตันโอ้ยมาห้องตันเฉยมันไม่หายดิมันมาแล้วนะโอ้โหประตูเปิดได้เปล่าโอ้ยให้ตายเถอะเดี๋ยวเข้าไปโอ้ยให้ตายเถอะมันมาแล้วโอ้ยโอ้โหตามไม่ลดละเลยเฮ้ยพวกใจเย็นดีโอ้โถเราเพื่อนกันเราคุยกันได้โอ้ยทำไมมันตามเราคนเดียวเลยนี่ตอนนี้เหลือเวลา6นาทีนะคะทุกคนเอาสิมีโต๊ะขวางอยู่นะดูซิว่ายังไงไปตามคนอื่นเถอะอย่ามาตามเราเลยรู้สึกว่าตอนนี้นะคะยังไม่มีใครปั่นเครื่องปั่นไฟสำเร็จเลยนะดูดิจะมีด้วยกัน3เครื่องด้วยกันนะเอ้ยมาแล้วโอ้คุยจัดหนักเลยจัดหนักไปไหนดีลงเฮ้ยเราเจอเพื่อนเราคนนึงโอ้ my god มันตามเรามาแน่ๆเลยโอ้ยอย่าตามเรามาดิพวกนั่นไงโอ้ยทำไมตามไม่เลิกเลยอ่ะปิงขึ้นไปอีกรอบนึงนะโอ้โอเคถึงแล้วโอ้ยล่วงโอ้ยโดนเลยทำไมมันตามเราคนเดียวเนี่ยโหดจังระหว่างที่เรารอนะคะเราก็สามารถสังเกตเพื่อนได้นะโดยการมองผ่านตัวนี้นะนี่ค่ะเพื่อนคนนี้ก็กำลังหนีอยู่นะถ้าตายเถอะใครสั่งใครสอนให้ซื้อสกินแบบนี้มาใช้แล้วก็นี่เลยอันนี้คือฆาตกรนะคะฆาตกรคือคนนี้ฆาตกรตามไม่เลิกเลยนะคะดูดีว่าเพื่อนคนนี้เราจะรอดหรือไม่นะคะดูแล้วไม่น่ารอด รอดหรือเปล่าโหตามไม่เลิกเลยโอ้ my god เฮ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีเฮ้ยมันมาแล้วฆาตกรนี่เก่งมากเลยเนี่ยโอ้โหเสร็จไม่รอดโอเคจบเกมตอนนี้ก็มาถึงเวลาโหวตแมปแล้วนะเอาไปโรงเรียนดีกว่านะอันนี้คือแมปโรงเรียนนะไฮสคูลจะบอกก่อนนะคะว่าในแมปนี้เนี่ยสามารถรับคนเล่นได้5คนนะแบบว่าเต็มได้5คนน่ะตอนนี้ก็มีผู้เล่นด้วยกัน1 2 3 4 4คนนะซึ่งในแมปนี้คือแบบว่ารับผู้เล่นน้อยมากเลยนะแค่5คนก็เต็มแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ดูซิเราได้ไปแมปไฮสคูลนะทุกคน
มาดูกันว่าแมปโรงเรียนจะเป็นยังไงนะซึ่งพี่นิวก็ยังไม่เคยเข้าไปเล่นแมปโรงเรียนเหมือนกันเอาแล้วโหลดแล้วนะคะมาแล้วเปิดไฟฉายก่อนเฮ้ยแดงๆนั่นแดงๆนั่นเอ้ยมันมาอีกแล้วทำไมเราต้องมาโปะเช็คกับผีตลอดเวลาด้วยนะทุกคนเฮ้ยมันไม่เห็นเราเปล่ามันไม่เห็นแล้วนะทุกคนเฮ้ยโชคดีมากเลยอ่ะตรงนี้มันมีเครื่องปั่นไฟพอดีเลยนะโอ้โหเราก็ทำการปั่นไฟแล้วสิครับก็เวลามันขึ้นมันหมุนมาแบบนี้นะคะเราต้องแบบว่ากดตัว E ให้ตรงกับเส้นขาวๆนะตรงนี้นะทุกคนดูเห็นไหมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยปั่นไฟได้ไวขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพลาดมันจะขึ้นกากบาทมาแบบนี้นะอึ๊บนี่ค่ะเหมือนในเกม Identity V เลยอ่ะคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นเวอร์ชั่น Roblox นั่นเองนะคะใกล้แล้วดูดิขีดขาวจะเต็มแล้วเฮ้ยผีอย่าเพิ่งมาเห็นเรานะกลัวผีไม่เห็นจังเลยเนี่ยโอเคเจอคนนะทุกคนโอ้คนช่วยมันตามมาโอ้ว่าผีมาทำไมเนี่ยจะเสร็จอยู่แล้วรู้สึกว่าผีจะไปตามหมอนั่นแล้วนะโอเคทำให้เสร็จผีอย่าเพิ่งมานะผีอย่าเพิ่งมานะโอ้ยเฮ้ยใครมาอีกนะเหมือนมีคนมาอีกแล้วเลยอย่ามานะเอ้าเจ้านี่มาอีกแล้วเหรอผีไปไหนอะผีมันไปแล้วโอเคสามารถช่วยกันได้ด้วยนะนี่เปิดได้ละอันนึงโอ้โหเหลือต้อง2อันเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราเจอผีไล่ล่าอีกแล้วนะโอ้ยตังตันเฮ้ยโอ้ยผีมันโหดจริงๆเลยต่อมาขอวอกเป็นแมปแมนชั่นดีกว่านะเพราะว่าแมปนี้ก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันซึ่งในแมปนี้นะคะมันก็จะมีแบบพวกช็อปร้านค้าขายอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะก็อยู่ที่ว่าเราจะซื้ออะไรนะเฮ้ยมีสกินให้เราเลือกด้วยนะอ๋อตัวนี้ชื่อว่าชาร่านะชาร่าผีอะไรก็ไม่รู้นะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเวลาเราถูกสุ่มเป็นผีอะไรแบบนี้นะคะเอ้ยดีแล้วก็มีมงมีมีดอะไรแบบนี้ให้เราซื้อนะคะเป็นการสุ่มนะคิดว่าน่าจะเป็นการสุ่มกล่องนะว่าเราจะได้มีดอะไรนะแล้วก็ในครั้งนี้พี่นิวจะได้เป็นฆาตกรหรือไม่นะก็มาลุ้นกันนะคะเพราะว่ามันมีการสุ่มให้เราเป็นฆาตกรด้วยนะคะอ่ะมาแล้วโอเคไม่ใช่ฆาตกรนะคะแต่เป็นคนธรรมดาที่คอยหนีผีนั่นเองนะปีนได้เอออุ้ยล่วงอย่าปีนไปเจอผีก็พอนะทุกคนปีนไปเจอผีที่จบเลยนะเครื่องปั่นไฟอยู่ที่ไหนตอนนี้ที่เราต้องทำการหาก็คือเครื่องปั่นไฟนั่นเองนะคะเปิดประตูออกไปหวังว่าคงไม่เจออะไรโอเคถ้าเห็นไฟแดงๆนี่คิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นผีนะมันอยู่ตรงนู้นใช่เลยนั่นไงมันอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะตอนนี้นะเราก็ต้องทำการหาเครื่องปั่นไฟก่อนดีกว่านะคะในนี้มีหรือไม่โอ้โหประตูเยอะเหลือเกินอ่ะลองเข้าประตูนี้ดูนะโอ้ยเฮ้ยอยู่นู้นมันเห็นเราไหมนี่เหมือนกับว่ามันไม่เห็นเรานะภาวนาขอให้มันไม่เห็นแล้วกันนะทุกคนตรงนี้ก็มีไปได้เครื่องปั่นไฟอยู่ไหนเนี่ยผีมันแวบไปแวบมาแล้วทุกคนมันเดินผ่านเราไปเดินผ่านเรามานี่ไงเจอแล้วจัดเลยนะคะจัดมาก็หวังว่าผีมันคงไม่เดินมาตรงนี้นะภาวนาเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเครื่องปั่นไฟยังไม่เคยถูกเปิดถึง3เครื่องเลยนะเป็นอะไรที่แบบยากมากเลยนะเพราะว่าผีในแบบนี้มันเป็นคนเล่นน่ะมันเลยโหดนะคะถ้าเป็นพวก NPC เล่นอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่โหดไงใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วหุยว่าแต่เพื่อนเราหายไปไหนกันหมดเนี่ยนี่ค่ะเราต้องกดให้ตรงเส้นขาวๆนะคะเพื่อที่ว่าเครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยจะได้เสร็จไวๆนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยได้ตังค์มาด้วยบวกทีละ5คอยใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนโอ้ยทำไปก็ปาดเหงื่อไปผีอย่าเพิ่งลงมานะกลัวมากเลยเสือสันหลังวูบวาบฮึบโอเคใกล้แล้วอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนใกล้แล้วโอเคเสร็จแล้วเราเปิดได้เครื่องนึงแล้วนะคะแล้วในแมนชั่นเนี่ยไฟเป็นสีแดงอีกโอ้ยนั่นไงมาแล้วหุยมาแล้วอุ้ยมันเห็นเราปะเนี่ยมันเห็นเราแน่เลยอุ้ยมันเห็นเรามันเห็นเรานั่นไงหูมาอย่างไวเลยเนี่ยทุกคนมันมาแล้วนะโอ้โหถ้าเกิดผีได้เห็นเราแล้วก็โอกาสรอดเนี่ยจะยากมากเลยนะโอ้ยไปไหนกันหมดเพื่อนฮัลโหลเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอ้ไม่ก็มันมาแล้วนะหุยเฮ้ยมีกล่องปฐมพยาบาลแต่ว่าตอนนี้คงเก็บไม่ทันแล้วนะมันไล่ตามเรามาติดๆเลยโอ้ยตายเถอะตอนนี้เครื่องปั่นไฟก็นี่ไงเจออีกเครื่องนึงแล้วหุยให้ตายแต่ก็เราปั่นไม่ได้ไงมันตามเรามาโอ้โหให้ตายเหลือต้อง4นาทีจะรอดมั้ยเนี่ยเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะพี่นิวก็มาหลบอยู่ในตู้นะคือแบบดีอ่ะสามารถหลบในตู้ได้ด้วยโอเคตอนนี้พี่นิวก็ออกมาจากตู้แล้วนะมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮึบมาปั่นไฟกันต่อ
ครั้งนี้รับรองว่าเราได้2เครื่องแน่นอนกับเวลาอีก3นาทีไม่รู้จะทันหรือเปล่ามาแล้วโอ้โหอย่าพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหมันรู้ได้ไงเนี่ยว่าเราอยู่ตรงนี้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เอาสิเอาสิเล่นไล่หากันสิโอ้โหโหโดนฟันไป1เฉาะโดนฟันไป1เฉาะโอ้โหมันหาเราเก่งมากเลยไอ้ผีตัวนี้โอ้ my god โอ้ my god หุยเอาไงดีเนี่ยเหลือเวลา2นาทีก็จะหมดเวลาแล้วอารมณ์เหมือนเล่น Identity V จริงๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหกำลังปั่นไฟอยู่แล้วผีมาอย่ามานะอุ้ยโอ้ยหลบทันปะเนี่ยใช่ไหมใช่เลยมันตามมาโอ้โหอุ้ยตายเด้อเดี๋ยวพวกนี้พวกใจเย็นนะโอ้ไม่ก็พระเจ้าช่วยทอกล้วยพวกโอ้ยโอ้โหโหดมากบอกเลยนะว่าโหดมากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวนะยังมีคนเหลืออยู่เหรอมีคนเหลืออยู่นะเขาแอบอยู่ในตู้นะทุกคนดูทำไมไม่ออกไปปั่นไฟกันเนี่ยดูดิเหลือไฟปั่นทั้งสองอันไม่มีใครไปปั่นไฟเลยนะ What? อ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็มาเล่นให้กับน้องๆดูแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะจะบอกว่าในแมปนี้เป็นอะไรที่สนุกมา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 กเลยนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่ายังเป็นแมปใหม่อยู่นะคนเลยยังเล่นไม่ค่อยเยอะนะคะก็สนุกมากเลยนะถ้าเกิดอยากให้เล่นอีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเป็นฆาตกรให้ดูกันด้วยนะในครั้งหน้าโอเควันนี้พี่นิวกับเหมียวช้าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้ดีกว่านะคะว่าพี่นิวเนี่ยจะได้เป็นฆาตกรหรือไม่เป็นคนถูกเอาชีวิตรอดอีกแล้วหุ้ยเจ้ากล่องพยาบาลแม่มันเด็ดจริงเลยเก็บยังไงล่ะนี่ทำไมเราไม่ได้เป็นฆาตกรแบบเขาบ้างเนี่ยโหเอ้ยพระเจ้าช่วยดุลช่องให้ตายเดี๋ยวอยากเป็นฆาตกรเหลือเกินโอ้โหโปเช่แม่เจอเครื่องปั่นไฟจากสิคราฟรออะไรโถเอ้ยพี่นิวครับเหมียวชักเสียวสันหลังวูบวาบเลยอ่ะพี่นิวก็เสียวสันหลังเหมือนกันเหมียวชักช่วยพี่นิวดูด้วยนะครับผมถ้าเกิดผมเห็นไฟแดงๆมาผมจะบอกนะครับมาแล้วนะไงปะโทปฏิทางโอ้มันผ่านเราไปเหมียวชักมันไม่เห็นเราโถไอ้เจ้าผีหน้าโง่